สวัสดีครับช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักนะครับสมเด็จพระกนิธาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานของโรงพยาบาลสังขลาบุรีจังหวัดกาญจนบุรีวันนี้เวลา9นาฬิกาสนาทีสมเด็จพระกนิฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปโรงพยาบาลสังขลาบุรีอำเภอสังขลาบุรีจังหวัดกาญจนบุรี ส่งเยี่ยมและติดตามผลการดําเนินงานของโรงพยาบาลซึ่งเป็นโรงพยาบาลชุมชนขนาด30เตียงให้บริการแก่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชนและสาธารณาสุขชุมชนในอำเภอสังขละบุรีรวม7แห่งแต่ละปีมีประชาชนเข้ามารับบริการตรวจรักษาเพิ่มขึ้นต่อเนื่องยกเว้นในปี2 5 6 3จากสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด -19 ทําให้มีผู้มารับบริการลดลงเป็นคนไทยราว3 1 0 0 0คนต่างด้าว34,000คน ส่วนการสื่อสารเป็นอุปสรรคทางภาษานั้นได้จัดเจ้าหน้าที่ที่เข้าใจภาษาถิ่นมาช่วยทำงานนอกจากนี้วางแผนเตรียมความพร้อมทั้งด้านอาคารและบุคลากรเพื่อรองรับกับการผู้มาใช้บริการในอนาคตประกอบกับอำเภอสังขลาบุรีตั้งอยู่แนวเทือกเขาตะนาวสีเป็นป่าสลับเขาเส้นทางคดเคี้ยวและแคบทำให้เกิดอุบัติเหตุได้ง่ายจากสถิติการรักษาพยาบาลที่หน่วยฉุกเฉินมาจากอุบัติเหตุมากที่สุด300ถึง400ราย ส่วนโรคที่พบบ่อยในผู้ป่วยนอกได้แก่โรคติดเชื้อระบบทางเดินหายใจโรคความดันโลหิตสูงทางเดินอาหารโรงพยาบาลยังทำหน้าที่เป็นโรงพยาบาลพี่เลี้ยงด้านการรักษาพยาบาลรับส่งต่อผู้ป่วยแก่โรงพยาบาลพระหลนพลพยุหเสนาซึ่งเป็นโรงพยาบาลแม่ข่ายมีระบบเทเลเมดิซีนแก่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลและศุขศาลาพระราชทานบ้านที่ไล่ป้าและศุขศาลาพระราชทานบ้านปางสนุก นอกจากนี้ยังได้รับพระมหาการุณาธิคุณจากสมเด็จพระกนิฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทุกครั้งที่เสด็จพระราชดำเนินไปส่งเยี่ยมอาทิพาร,ราชทานเงินสนับสนุนเป็นค่าใช้ใจ่ายต่างๆแก่ผู้ป่วยในพระราชานุเคราะห์และผู้ป่วยยากไร้พระราชทานรถสำหรับใช้ไปรับผู้ป่วยในพื้นที่ที่รถพยาบาลทั่วไปไม่สามารถเข้าไปได้โอกาสนี้ทรงเยี่ยมผู้ป่วยไตายวายเลื้อรังซึ่งเข้ารับการฟอกไตสัปดาห์ละสองครั้ง และทรงเยี่ยมผู้ป่วยในพระราชานุเคราะห์เป็นเด็กหญิงอายุ7ปีส่งรับไว้เมื่อปี2560มีความพิการเนื้อมือนิ้วมือติดและไม่มีขาซ้ายตั้งแต่กําเนิดปัจจุบันได้ผ่าตัดแก้ไขนิ้วมือและใส่ขาเทียมสามารถใช้ชีวิตได้อย่างปกติสมวัยปัจจุบันมีผู้ป่วยในพระราชานุเคราะห์ที่โรงพยาบาลสังขลาบุรีดูแลอยู่29รายย่งรักษาต่อเนื่อง15ราย ต่อมาเวลา10นาฬิกา37นาทีสเสด็จพระราชดำเนินโดยเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่งซึ่งกองบินตำรวจสำนักงานตำรวจแห่งชาติจัดถวายไปทรงติดตามการดำเนินงานส่งเสริมการศึกษาแก่เยาวชนในท้องถิ่นห่างไกลในพื้นที่บ้านคลิสตี้ล่างตำบุแฉลอำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีในการนี้ทรงเปิดศูนย์การเรียนตำรวจตะเวนชายแดนหลวงประกอบนิติสารและท่านผู้หญิงทวินหรือเดิมชื่อศูนย์การเรียนตำรวจตะเวนชายแดนบ้านคลิตตี้ล่าง ซึ่งกองกำกับการตำรวจเตรเวนชายแดนที่13จัดตั้งขึ้นตามพระราชกระแสรับสั่งเนื่องจากบ้านคลิตตีล่างเป็นพื้นที่ช่องว่างที่ยังไม่มีการจัดการศึกษาใช้อาคารเรียนชั่วคราวพาเดศูนย์สงเคราะห์ชาวเขาบ้านคลิตตีล่างและอาคารศูนย์การเรียนรู้ชุมชนบ้านคลิตตีล่างสำหรับทำการเรียนการสอนต่อมาท่านผู้หญิงอังกาบบุญยทิติทุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายเงินสำหรับก่อสร้างอาคารเรียนและอาคารประกอบเพื่อเป็นอนุสณ์แด่หลวงประกอบนิติสารและท่านผู้หญิงทวิน ปัจจุบันเปิดสอนระดับอนุบาลถึงประถมะศึกษาปีที่6มีนักเรียน82คนนอกจากการส่งเสริมการศึกษาให้กับเยาวชนแล้วยังปลูกฝังให้นักเรียนรู้จักคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบควบคู่กับการนำสื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัยมาใช้ขยายการพัฒนาความรู้จากโรงเรียนไปสู่ชุมชนเพื่อให้ชุมชนเข้มแข็งและพึ่งพาตนเองได้ ด้านสุขภาพอนามัยของนักเรียนและราษฎรในชุมชนมีการติดตามเรื่องการปนเปื้อนของสารตะกั่วตามโครงการฟื้นฟูลำห้วยคลิทตี้จากการปนเปื้อนสารตะกั่วจังหวัดกาญจนบุรีเพื่อหาแนวทางในการป้องกันแก้ไขปัญหาด้านสุขภาพเนื่องจากทางโรงเรียนยังใช้ประโยชน์จากแหล่งน้ําธรรมชาติอย่างประปาภูเขาและลําห้วยคลิตตี้จากการดําเนินงานที่ผ่านมาคุณภาพน้ําในลาห้วยมีการปนเปื้อนของสารตะกั่วลดลงสัตว์น้ํามีความปลอดภัยสามารถนํามาใช้บริโภคได้ ปัจจุบันกําลังศึกษาการแก้ปัญหาดินปนเปื้อนในการนี้ทรงเยี่ยมหน่วยแพทย์พระราชทานที่มาออกหน่วยตรวจรักาโรคทั่วไปแก่ประชาชนและนักเรียนรวม124คนส่วนหน่วยทันตกรรมพระราชทานโดยคณะทันตแพทยศาสตร์มหาวิทยายลัยมหิดลมีผู้มารับบริการ137คน และในการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมและทรงติดตามการดำเนินง,งานโครงการตำรวจตระเวนตามพระราชดำรินในส่วนรับผิดชอบของกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนในวันนี้เป็นการเสด็จพระราชดำเนินครั้งที่999นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณแก่เด็กและเยาวชนในท้องถิ่นห่างไกลทุรกันดารที่ทรงมุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพชีวิตและการศึกษาให้มีความเท่าเทียมกัน ในการนี้ผู้บัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนร่วมกับคณะครูนักเรียนตลอดจนประชาชนจัดกิจกรรมการแสดงเฉลิมงประเกียิ999ก้าวยางของโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนเพื่อการเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพชีวิตที่สะท้อนให้เห็นถึงพัฒนาการของโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนพร้อมสอดแทรกเรื่องราวของชุมชนท้องถิ่นคลิตที่ล่างเพื่อสืบทอดและเรียนรู้วิถีวัฒนธรรมชุมชน ปัจจุบันมีโรงเรียนอยู่ในความรับผิดชอบของกองบัญชาการตำรวจตะเวนชายแดนรวม220แห่งองคมนตรีประชุมคณะกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการในเนื้อมาจากพระราชดำริครั้งที่2ทับ2,563วันนี้ที่อาคารสำนักงานโครงการในเนื่อมาจากพระราชดำริเขตบางพลัด นายพลกรสุวรรณรัตน์องคมนตรีในฐาน,นะประธานกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอเนื้อเมือจากพระราชดำริเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอเนื้อเมาืจากพระราชดำริครั้งที่2ทับสมีรองประธานกรรมการประกอบด้วยพลอากาศเด็กชลิตพุกผาสุของคมนตรีนายจรันธดากาันสูตรองคมนตรีพลเอกกัมปนาดรุตดดิติองคมนตรี นายอัมพลกิติอัมพลองคมนตรีพลเอกเฉลิมชัยสิทธิศาสตร์องคมนตรีและพลอากาศเอกจอมรุ่งสว่างพลเอคมนตรีเลขกาธที่การกปรพร้อมด้วยคณะกรรมการและที่ปรึกษาคณะอนุกรรมการจากหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุมโดยมีวาระการประชุมต่างๆอาทิการดำเนินงานโครงการใน,นเนื่องมาจากพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิษ ที่อยู่ในโครงการติดตามและขับเคลื่อนจำนวน88โครงการโครงการจากการติดตามและขับเคลื่อนโครงการของคณะกรรมการทั้ง4ภาคนอกจากนี้ที่ประชุมยังได้สรุปผลการดำเนินงานโครงการในเรื่องมาจากพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวปัจจุบันมี87โครงการนับตั้งแต่วันที่13ตุลาคม2559ถึงสิงหาคม2563 แบ่งเป็นโครงการที่มีพระราชดำริดโดยตรงซึ่งเป็นโครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจำนวน23โครงการดำเนินการเสร็จสิ้นแล้วที่เหลืออยู่ระหว่างดำเนินการ ทั้งนี้องคมนตรีและคณะได้ร่วมกันพิจารณาหาแนวทางในการขับเคลื่อนโครงการในเนื่องมาจากพระราชดำริที่ยังติดปัญหารวมทั้งการพัฒนาต่อยอดโครงการเพื่อสนองพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการสืบสารรักษาต่อยอดโครงการในเนื่องมาจากพระราชดำริให้เกิดประโยชน์สุขกับราษฎรอย่างยั่งยืนโดยทั่วกันต่อไป พลเรือเอกพงเทพหนูเทพองคมนตรีไปตรวจเยี่ยมคณะครูบุคลากรและนักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือวันนี้พลเรือเอกพงเทพหนูเทพองคมนตรีประธานกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์และคณะไปตรวจเยี่ยมคณะครูบุคลากรและนักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์29จังหวัดศรีสะเกษ ในปีการศึกษา2,562ได้รับการสนับสนุนจากมูล,ลนิธิในเรื่องต่างๆเพื่ออำนวยความสะดวกด้านการเรียนการสอนและหาไรายได้ระหว่างเรียนอาทิจัดทำโครงการพัฒนาบริบทให้เอื้อต่อการจัดก,กิจกรรมการเรียนรู้ของเด็กด้อยโอกาสทางการศึกษาเพื่อการก่อสร้างลานกีฬาและลานกิจกรรมกลางแจ้งทำถนนทางเดินคอนกรีตเชื่อมต่ออาคารเพื่อความปลอดภัยในการเดินทางภายในโรงเรียนรวมทั้งเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมเครื่องสำรองไฟ เครื่องสีข้าวพร้อมเครื่องคัดแยกข้าเปลือกโทรทัศน์และเครื่องบดกิ่งไม้ปัจจุบันโรงเรียนมีนักเรียนชั้นประถมะศึกษาปีที่หนึ่งถึงมัธยมศึกษาปีที่6แบบอยู่ประจํารวม791คนในปีการศึกษา2562มีนักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ที่มีผลการเรียนดีเด่นได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้รับทุนมูล,ลนิธทิ13คน และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่หมีผลการเรียนดีเด่นได้รับพระมหาการุณาธิคุณจากสมเด็จพระกนิฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมาราช,ชกุมารีได้รับทุนการศึกษาเฉลิมราช,ชกุมารีระยะที่สองรุ่นที่สองจำนวนหนึ่งคนนอกจากนี้ได้จัดก,กิจกรรมให้กับนักเรียนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตเช่นกิจกรรมงานอาชีพในหอพัก จากนั้นอคุคมนตรีและคณะเยี่ยมชมนิทรรศการงานอาชีพเพื่อการมีงานทำศูนย์บ่มเพาะด้านการกีฬาและชมการแสดงของนักเรียนจบข่าวในพระราชสานักประจำวันนี้นะครับผมธีรวัตรพึ่งทองสวัสดีครับ